สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการ Money Go Round กับผมวีระธีรพัฒน์พร้อมด้วยทีมงานของนาว26วันนี้ต้องเรียกว่าเรากำลังคืบคลานเข้าสู่ครึ่งหลังของเดือนตุลาคมนะครับเปิดสัปดาห์วันนี้ข่าวอาจจะไม่ค่อยตึงตังเท่าไหร่นะแต่ว่าก็มีนัยยะสำคัญเหมือนกันช่วงที่ผ่านมาผู้ใหญ่ของเราทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเงินเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศมันมีการประชุมประจำปีของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่กรุงวอชิงตันก็ไปทั้งรัฐมนตรีคลังไปทั้งผู้ว่าแบงก์ชาติรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้วยเดี๋ยวจะสรุปอัปเดตให้ฟังส่วนกลางสัปดาห์นี้ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาจะเดินทางไปมิลานโนที่อิตาลีประชุมอาเซมนะก็ดีแล้วล่ะนะไปเปิดตัวกับชาวโลกเขาก่อนหน้านี้เปิดตัวที่พม่าก็ถือว่าใช้ได้นะอ่ะเริ่มต้นจะอัปเดตเศรษฐกิจการเงินการลงทุนผมว่าเรื่องท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อนคือโปรแกรมท่านเนี่ยไปเจอคนเยอะมันต้องไปนั่งอธิบายเขาฟังว่าประเทศไทยของข้าพเจ้านี่นะมันเป็นอย่างไรมันปกครองแบบไหนมันเกิดอะไรขึ้นนะคือมันก็ต้องไปพูดให้เขารู้เรื่องแหละนะก็ถือโอกาสนี้แต่ที่สำคัญคือไปแก้ตัวไปไม่ใช่ไปแก้ตัวคือไปขอโทษเขาว่าประเทศไทยปีนี้อัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันต่ำเลยทำให้ทั้งกลุ่มของทางด้านกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยมันพลอยต่ำไปด้วยแต่ว่าท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดทำอย่างเต็มที่เนี่ยแม้ว่าการคาดหมายล่าสุดจะบอกว่าโป 1.5 เนี่ยปี57เนี่ยแต่ว่าจะพยายามปั๊มให้ได้ร้อยละ2นะนี่ท่านพูดเองเลยนะบอกว่าต้องขอโทษประเทศต่างๆผมรู้สึกอายที่เศรษฐกิจไทยโตในอัตราต่ำที่สุดในอาเซียนแต่ว่าข้อดีของมันก็คือว่าของเราเนี่ยพอไปเจอไอ้พวกบริษัทเครดิตเรตติ้งทั้ง Fitch Rating Standard & Poor's แล้วก็Moody's Investor Service เนี่ยให้เราเนี่ยเท่ากัน B3 ตัวบวกความน่าสนใจคือปี2558ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังบอกว่าปรับลงไม่มีแต่จะปรับขึ้นหรือไม่ถ้าปรับขึ้นจาก B3 ตัวบวกเนี่ยจะไปอยู่ที่ A ลบอันนี้เราจะเข้าไปอยู่ดิวิชั่น A สักทีหนึ่งถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะส่วนเรื่องที่ท่านฝากข้ามทวีปมาคือเรื่องแจกเงินชาวนาอุ้ยอุตลุดนะขณะนี้เรื่องหรออุตลุดนะคือพยายามจะหาเหลี่ยมหามุมพี่แปลงหนึ่งแบ่งเป็นสองแปลงได้ไหมพี่น้องครอบครัวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องตรวจเข้มนะพอจะแจกเงินเนี่ยมันแจกเงินแล้วพอแจกแล้วแจกกันเนี่ยนะคือจะต้องมีหน่วยงานทั้งธกส.ทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งทุกคนเข้าไปตรวจดูนะว่าไอ้ที่แจกเนี่ยมันไปถึงคนที่นั่นจริงๆหรือเปล่าคือประเด็นเขาอยากให้หนึ่งครัวเรือนต่อหนึ่งรายสองคือให้คนทำนาจริงๆคือเดี๋ยวนี้มันมีชาวนาที่ฮัลโหลเรียกรถไถมาฮัลโหลเรียกเยอะเขาเรียกว่าชาวนามือถือนี่เยอะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีการให้มันถึงมือจริงๆนะเอาละแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยๆก็เราพอเห็นที่เห็นทางแต่ไอ้นี่สิสำคัญพร้อมๆที่รัฐมนตรีคลังไปเนี่ยผู้ว่าแบงก์ชาติก็ไปเขาถามอะไรเราคือเขาเป็นห่วงอะไรประเทศไทยนะเขาเป็นห่วงในแง่ว่าถ้าต่อไปเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีเงินตราต่างประเทศเนี่ยเพียงพอไหมคือเขาเรียกว่าทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ International Reserve ดีดูตัวเลขล่าสุด 161,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วยังมี Net Forward Position นะพูดภาษาอังกฤษให้ไม่รู้เรื่องไปอย่างนั้นแหละภาษาไทยเขาจะเขียนว่าฐานะซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิคือซื้อแต่ยังไม่ส่งมอบ 24,300 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐสิริรวม 185,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งอยู่ในวิสัยที่สตรองมากมีความเข้มแข็งมากต่างชาติเห็นตัวเลขเนี่ยเขาก็เข้าใจนะแต่ว่าถ้าเกิดในอนาคตมันจะมีเงินที่มันจะขึ้นดอกเบี้ยจะขึ้นอเมริกาเงินจะไหลออกเนี่ยเพียงพอที่จะรองรับไอ้ความผันผวนระหว่างประเทศไ
อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือด้วยนะไม่ใช่ว่ามีเงินอย่างเดียวมีเงินมากองไว้มันก็เป็นภาระเหมือนกันเพราะว่าเงินที่เอามาในต้นทุนในการหาเงินตราต่างประเทศกับเอาเงินตราต่างประเทศไปหาประโยชน์ตอนนี้มันติดลบมีมากก็ไม่ดีไม่ใช่ว่าดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไอ้ที่มีอยู่เนี่ยต้องหาทางใช้มันออกไปอย่างการจะลงทุนเนี่ยต้องสำคัญมันมีโครงการอยู่โครงการที่ผมเป็นห่วงมากคือไอ้โครงการที่มันเป็นเขาเรียกว่าสถานีรถไฟบางซื่อเนี่ยคือมันจะต้องเป็นฮับใครเคยไปโตเกียวสเตชันที่มีรถไฟชินคันเซ็นเข้ามีรถไฟฟ้าใต้ดินมีรถ JR Line เข้าไปเนี่ยนะหรือไปสถานีอย่างชินจูกุในโตเกียวเนี่ยคือมันเป็นฮับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนนี่สำคัญสถานีรถไฟบางซื่อนี่ต้องรองรับว่าจะมีรถไฟทางคู่ความกว้างของราง1เมตร 1.435 เมตรยังจะต้องจัดระบบอะพูดง่ายๆว่าคือต้องวางแผนตั้งแต่ต้นมือเพราะมันจะมีรถเข้ารถออกเยอะมากเลยตอนนี้เนี่ยตกลงว่าเขาต้องเพิ่มค่าก่อสร้างอีกประมาณ 8,140 ล้านสำหรับไอ้นี่ไหนที่ท่านเห็นในอิรุขุขักนี่แหละจะต้องจัดระบบให้ดีๆเพราะรถไฟมันจะเป็น3ชั้นเลยนะผมจะบอกให้นะมุดดินคันหนึ่งข้างหน้าคันหนึ่งไอ้นั่นคันหนึ่งส่วนเขาจะทำตรงไหนก็กระจายอยู่ไล่รถไฟฟ้าสีแดงไอ้ที่เพิ่งเหล็กล้มลงมาเนี่ยไอ้นี่ช้ากว่างานเยอะ26 กิโลกว่าๆเนี่ยทั้งศูนย์ซ่อมทั้งงานโยธาเนี่ยช้ากว่าเป้าหมายเยอะผมจะไม่บอกว่ามันช้าขนาดไหนเอาเป็นว่ามันช้านะแล้วมันช้าด้วยแล้วรอด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยมันไม่มีฝีมือจริงว่ะในแง่ของการบริหารจัดการสู้รฟมไม่ได้แต่ว่าต้องทำเพราะว่าที่มันเป็นที่ของการรถไฟให้คนอื่นมาทำแต่ยุ่งอีกไล่คนออกไม่ได้อีกเวรคืนไม่ได้อีกเนี่ยเอาแต่พี่ทำพี่รับผิดชอบทำให้มันเรียบร้อยด้วยนะอีกเรื่องนึงกระตุ้นท่องเที่ยวผมเห็นด้วยเรื่องกระตุ้นท่องเที่ยวเนี่ยรัฐมนตรีกอบการเนี่ยก็เรียกว่ารับเผือกร้อนตั้งเป้าว่าปีหน้าเนี่ยนะจะต้องปีนี้อาจจะไม่ได้มากอย่างที่ต้องการนะปีนี้เขาคาดว่าน่าจะไม่ถึง2ล้านล้านแต่1ล้าน8แสน50,000ล้านบาทเนี่ยน่าจะทำได้เป็นท่องเที่ยวระหว่างประเทศเนี่ย1ล้าน1แสน60,000บาท1ล้าน160,000ล้านบาทเป็นท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยประมาณ700,000ล้านแต่ปีหน้าเนี่ยสำคัญกว่า2ล้านล้านเนี่ยนะ2ล้าน200,000ล้านเนี่ยจะทำได้หรือเปล่านะก็ต้องดูกึ๋นน่ะนะเห็นท่าทางดีแต่ทีจะเหลวหรือเปล่านี่ไม่รู้นะสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาเนี่ยที่จริงสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เขามีการทำคอนเซนซัสเรื่องดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ทั้งปีนี้และปีหน้าผมจะยกยอดไปพูดช่วงสุดท้ายของรายการพร้อมกับตอนสรุปตลาดหลักทรัพย์แต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาโฟกัสอยู่เรื่องนึงเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามกันแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับเข้าช่วงที่สองของ Money Go Round แม้ว่าในขณะนี้เนี่ยสภาปฏิรูปแห่งชาติซึ่งมีจำนวนสมาชิกที่ได้รับการโปรดเกล้า250คนเนี่ยยังมารายงานตัวกันไม่ครบแล้วก็ยังไม่ได้มีการเปิดประชุมนัดแรกเพื่อจะเลือกประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติก็ตามทีนะแต่เราก็ฝากความหวังไว้ว่าคณะที่ทำหน้าที่และลักษณะที่เสนอความเห็นในเชิงปฏิรูปเนี่ยเขาจะมีอะไรเป็นข้อเสนอเด็ดๆที่จริงเขาแบ่งออกเป็นตั้ง11ด้านแล้วก็ทำเอกสารขึ้นมาเป็นปึกเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยก็ทำเอกสารขึ้นมาแยกเป็นเรื่องๆนะทำเป็นเอกสารเนี่ยแยกมาเป็นเรื่องๆแต่ว่าเรื่องที่ผมสนใจเนี่ยจะมีอยู่น้อย2เรื่องนะก็คืออันที่1ก็คือเรื่องทางด้านเศรษฐกิจอันที่2เนี่ยก็คือด้านพลังงานท่านดูหัวกระดาษเนี่ยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นคนทำอันนี้เขาทำมาอะไรต้องเอาลงนะเขาทำมาด้วยการไปแสดงความคิดเห็นเชิญคนมาคุยจัดเป็นประเด็นแล้วเขาก็สรุปเรื่องก็ดีเหมือนกับเป็นตุ๊กตาฉะนั้นวันนี้เราจะลองไปดูซิว่าในการนำเสนอเรื่องการปฏิรูปทางด้านพลังงานที่เป็นกรอบที่เขาหยิบขึ้นมาเนี่ยมันดูรูปร่างหน้าตาแล้วพอไปวัดไปวาได้ไหมมันยังมีเรื่องอื่นนะแต่ผมก็นั่งอ่านเอกสารเขาที่จริงเอกสารเนี่ยไม่ยาวละรู้สึกจะ30กว่าหน้านะประมาณ 20-30 หน้าเนี่ยเขาก็แยกแยะนะอันแรกสุดเลยเนี่ยเขาทำการประเมินว่าประเทศไทยเนี่ย
ในเชิงของเรื่องพลังงานเนี่ยมันมีประเด็นปัญหาอะไรบ้างไม่ถึงก็เป็นวิกฤตแต่ว่ามันมีประเด็นปัญหาเนี่ยประมาณ9ประเด็นราคาไม่สะท้อนต้นทุนจริงโครงสร้างการจัดการไม่เหมาะสมมีแหล่งพลังงานไม่เพียงพอการจัดการแบบรวมศูนย์อยู่ที่ภาครัฐแล้วมีการแข่งขันในธุรกิจน้อยการแทรกแซงจากปัจจัยภายนอกโครงสร้างองค์กรกระจัดกระจายประชาชนสังคมไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องการบริหารจัดการในภาครัฐวิสาหกิจอันนี้คือ9ประเด็นแต่มันต้องลงมาชี้แจงบางเรื่องเหมือนกันอย่างอันแรกเนี่ยที่เขา address ขึ้นมาบอกว่าไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงคำถามคืออะไรคือต้นทุนที่แท้จริงใครอ่ะใครฮะใครมันเกิดอะไรขึ้นมันบิดเบือนตลาดตรงไหนราคาพลังงานบางอันทำไมมันถูกแพงผิดความเป็นจริงมันมีที่มาที่ไปเขารวบเป็นประเด็นว่ามันไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแต่แน่นอนต้องถกเถียงกันนะต้นทุนที่แท้จริงมันเป็นยังไงอันที่สองผมเห็นด้วยคือการบริหารพลังงานเนี่ยมันไม่มีการกระจายความเสี่ยงทั้งประเภทของพลังงานที่ใช้แล้วก็ที่มาเราสังเกตดูบางอันอย่างไฟฟ้านี่นะมาจากก๊าซ 70% ถ้าเกิดก๊าซเป็นอะไรไปเห็นไหมภาคใต้ต้องโอ้โหต้องหยุดกันเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นอันที่สามอันนี้เป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วประเทศไทยไม่พอของมันขาดแหล่งพลังงานเราไม่มีนะมีไม่มากพอหรือมีมากพอก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะจะต้องไปขุดขึ้นมาจะต้องไปทำอะไรขึ้นมาต้องมีระบบสัมปทานจะแบ่งผลผลิตหรือจะจ้างผลิตแล้วก็คือมันจะต้องเอาเงินใส่ลงไปเพื่อจะเอาของออกมานะแล้วก็ที่สำคัญนี่เห็นด้วยรวมศูนย์ที่ภาครัฐจริงนะเพราะมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นประเด็นมันก็จะต้องวนเวียนอยู่แถวนี้แหละการพลังการแข่งขันมีน้อยแต่ไม่ใช่น้อยในทุกอย่างนะถ้าปั๊มน้ำมันนี่แข่งขันสูงแข่งจนบางอันเจ๊งไปเลยแข่งจนสู้ไม่ไหวต้องเลิกกิจการไปปตท.เข้าไปเทคโอเวอร์ไอ้อะไรล่ะไอ้ปั๊มอะไรจิ๊บฟี่อะไรเนี่ยแล้วก็ยังมีเรื่องการกระจัดกระจายเรื่องดูแลแล้วก็บอกว่าประชาชนไม่ได้ข้อมูลข่าวสารครบถ้วนอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็คือว่าการบริหารจัดการเนี่ยนะมันมีความคาดหวังของประชาชนประชาชนต้องการของถูกประชาชนต้องการของดีแต่ไม่ได้รู้ว่าที่มาที่ไปมันจะได้ถูกได้ดียังไงก็โทษกันไปโทษกันมางั้นจากกรอบใหญ่ที่เป็นโอเวอร์วิวเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น4ด้านนะซึ่งไอ้4ด้านที่ว่าเนี่ยมันเป็นแต่ละส่วนแต่ละส่วนซึ่งน่าจะเป็นกรอบสำคัญที่เขาจะเอาไปพูดคุยกันเป็นเชิงของการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวองค์กรเป็นข้อเสนอในบรรดาข้อเสนอที่ว่ากันเนี่ยเราก็ต้องมานั่งพิจารณาดูว่าเขาจัดเป็นระบบแบบนี้เนี่ยมันจะมีทางออกในแต่ละเรื่องอย่างไรก็ดีนะครับผมก็คิดว่าที่เขาทำมาเป็นกรอบปฏิรูปพลังงานเนี่ยมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ประเด็นที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมต่อไปก็คือว่าเราก็ต้องนั่งดูว่าเมื่อเขาแตกเป็นกรอบแต่ละกรอบอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาคือว่าการจะดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอซึ่งมันต้องไปสรุปต้องไปคุยกันก่อนนะว่าข้อเสนอที่ว่าเนี่ยมันมีคอนเซนซัสตรงไหนยังไงแล้วมันถึงจะผลักดันให้เดินหน้าได้รายละเอียดช่วงนี้ผมจะไปว่าในช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับคุยกันต่อครับเรื่องของกรอบในการที่จะปฏิรูปพลังงานเมื่อกี้เนี่ยผมโอเวอร์วิวไป9ข้อคราวนี้เขาแบ่งออกเป็น4ด้านนะด้านที่1เนี่ยคือธุรกิจพลังงานด้านที่2นี่คือโครงสร้างราคาพลังงานด้านที่3เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรพลังงานและสุดท้ายคือเรื่องการบริหารจัดการเรื่องพลังงานไฟฟ้านี่เขาแบ่งเป็น4ด้านนะก็ไม่ต้องพูดมันซะทุกเรื่องหรอกนะแต่อย่างเช่นทางด้านของธุรกิจพลังงานเนี่ยมันก็มีแนวคิดหลักๆเลยเนี่ยมักจะไปโลมลันพันตูกับปตท.คืออยากจะให้ปตท.เนี่ยแข่งขันเสรีมันมีปัญหาคือว่าคุณจะให้ปตท.นี่ยังไงจะให้เป็นรัฐวิสาหกิจหรือคุณจะให้เขาเป็นบริษัทเอกชนอันนี้มันเป็นประเด็นถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจมันมีข้อกำหนดว่าบริษัทราชการต้องซื้อน้ำมันจากเขานะอย่างน้ำมันเตานี่ต้องซื้อจากปตท.ไปซื้อจากคนอื่นไม่ได้กฟผ.อะไรอย่างเงี้ยนะคราวนี้ถ้าเกิดทำอย่างนั้นมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะอันที่สองอย่างเรื่องระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติมันเป็นโครงการใหญ่ใช้เงินลงทุนด้วยมันไม่มีคนลงทุนคราวนี้ถ้าเกิดมันไม่มีคนลงทุนก็ต้องทำยังไงให้ระบบตรงนี้มันเอื้อให้คนอื่นมาใช้เพื่อให้เกิดการแข่งขัน
นะเพราะฉะนั้นก็เลยไปกันถึงก็ว่าเสนอให้มีการลดถือครองปตท.ในโรงแยกแก๊สในโรงกลั่นน้ำมันในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีถ้าเกิดจะให้เขาลดลงลดสัดส่วนการลงทุนเนี่ยแล้วเขาจะไปทำอะไรต่อยังไงอันนี้ต้องคิดไม่ใช่ว่าเสนออย่างเดียวแล้วไม่ทำอะไรต่อรวมทั้งเรื่องการถือครองหุ้นของในรัฐวิสาหกิจนี่แหละแต่ว่าประเด็นที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยคือประเด็นเรื่องโครงสร้างราคาเนี่ยอันนี้เป็นหัวข้อใหญ่ใจความที่พูดกันเยอะนะครับไอ้นี่มันเป็นเรื่องที่กำลังดำเนินการกันอยู่ท่านก็ทราบดีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทบทวนโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นเรื่องทบทวนการขายราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเบนซินแล้วก็ NGV ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยจะเอายังไงกันรวมทั้งเรื่องอื่นๆด้วยเนี่ยอันนี้มันเป็นประเด็นที่ค้างท่อมาแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้สถานการณ์ในปัจจุบันที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกทั้งน้ำมันสุกและน้ำมันดิบเนี่ยลดลงเนี่ยมันเป็นช่วงนาทีทองเลยที่จะทำให้การปรับโครงสร้างราคาพลังงานเนี่ยสามารถทำแล้วคนไม่เดือดร้อนคือทำแล้วเนี่ยก่อให้เกิดบรรยากาศที่ราคาก็ลดลงด้วยเปลี่ยนโครงสร้างให้เงินสนับสนุนกองทุนน้ำมันแต่ละคนเนี่ยมันอยู่ในอัตราที่เหมาะควรแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่ามันทำให้ไอ้การใช้ราคาที่มันบิดเบือนเนี่ยมันหายไปแต่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับฝีมือรัฐบาลด้วยนะว่าจะบริหารจัดการตรงนี้ยังไงประชาชนได้ลดราคาด้วยกองทุนน้ำมันทำตามหน้าที่ที่มันควรจะทำไม่ใช่ไปทำมั่วไปหมดราคาที่มันไม่สะท้อนต้นทุนแล้วมันทำให้เหลื่อมกันอย่างเบนซินกับดีเซลมันเหลื่อมกันมากเนี่ยต้องบีบลงมา NGV LPG เนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจังหวะสถานการณ์ขณะเนี้ยเหมาะมากที่จะทำส่วนไอ้เรื่องเกี่ยวกับการบริหารเรื่องจะเปิดสัมปทานจะอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเคยคุยมาแล้วผมก็จะไม่คุยต่อรวมทั้งธุรกิจการวางแผนทางด้านกำลังการผลิตไฟฟ้าซึ่งแน่นอนอ่ะต้องลดจำนวนของก๊าซธรรมชาติที่เราใช้ถึง 60-70% ในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยลงมาแต่จะแทนที่ด้วยอะไรถ้าแทนที่ด้วยถ่านหินก็มีปัญหายังคัดค้านกันอยู่ถ้าแทนที่ด้วยไอ้ชีวภาพชีวมวลมันได้ไม่เยอะมันไม่ง่ายราคาต่อหน่วยมันสูงนะมันก็ต้องดูด้วยว่าในท้ายที่สุดเนี่ยจะบริหารจัดการยังไงแต่เรื่องของตลาดหุ้นที่ผมบอกก่อนหน้านี้ทางสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์นี่เขาประเมินว่าสิ้นปีนี่นะจะมาอยู่ที่ประมาณ 1,574 จุดนี่จากเดิมนี่เขาประเมินไว้ต่ำ 1,484 จุดแล้วปีหน้านี่คาดว่าดัชนีนี่จะไปถึง 1,706 จุดเห็นไหมมันมีอนาคตด้วยเหตุนี้ท่านสังเกตดูสิตลาดหุ้นต่างประเทศตกตึกนะของไทยถึงจะลงก็ลงไม่เยอะอ่ะท่านดูวันนี้ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ปิดไปเรียบร้อยแล้วลงมานิดเดียว 10.37 จุดมาปิดที่ 1542.35 จุดแต่ว่าคนขายเนี่ยมันไม่ค่อยกล้าขายเพราะมีคนรับซื้ออยู่วันนี้มูลค่าการซื้อขาย 34,828 ล้านบาทเท่านั้นเองแยกกลุ่มนักลงทุนเนี่ยจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนบุคคลธรรมดาในประเทศเนี่ยซื้อสุทธิ 2,000 ล้านที่เหลือขายหมดนะครับกองทุนรวมบัญชีหลักทรัพย์รวมทั้งนักลงทุนต่างประเทศก็ขายถึง 1,875 ล้านบาทส่วนหุ้นที่ซื้อขายมากอันดับ5อันดับแรกเนี่ยปตท.เนี่ยปั๊มขึ้นตอนนี้ก็ลงแล้ววันนี้352บาทลงไป11บาท 3% 12บาทนะครับทรูก็ราคายืน11บาท40 KBank 224บาทลงมา4บาท CPF เจริญพวกพันอาหารสัตว์32บาทราคาเท่าเดิมธนาคารไทยพาณิชย์ก็อยู่ในพิกัด176บาท50ที่จริงเราสนใจอยู่ตัวเดียวนะปตท.นะมันขึ้นมาผิดปกติควรจะลงนะก็ลงให้มันสู่สภาวะปกติกันแล้วกันเอาเป็นว่ามองทางยาวดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ทั้งปีนี้และปีหน้าไปได้แต่ถ้ามองทางสั้นอาจจะ fluctuation ผันผวนบ้างก็เป็นเรื่องปกติของการลงทุนตามกระแสจิตวิทยาการลงทุนข่าวปล่อยข่าวลืออะไรก็ว่ากันไปโอ้สำคัญพรุ่งนี้รายย่อยอย่าลืมไปจองหุ้นบางกอกแอร์เวย์สนะจำได้ใช่ไหมจำได้ใช่ไหม 54,000 บาทเป็นขั้นต่ำ 1,350,000 บาทเป็นขั้นสูงอะราคา27บาทอะแล้วไปลุ้นกันว่าจะได้กี่หุ้นถ้าก็ตอนจัดสรรแล้วก็ไปลุ้นกันอีกทีวันที่3พฤศจิกายนเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์แล้วจะกำไรขาดทุนขนาดไหนนะอย่าลืมนะพรุ่งนี้ก็ไปแบงก์กันแล้วกันผมคิดว่าวันเดียวก็จองล้นแล้วเอาละครับวันนี้มันนี่โกราวผมกับทีมงานนาว26ลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาแค่นี้แหละพรุ่งนี้กลับมาพบกันเวลาเหมือนเดิมสวัสดีครับ
้